Smart Trade กับ Classico Futures นี่ผมคุยกันกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Classico Futures อยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรครับหลายวันที่ผ่านมาทองคำก็ดูจะสวนทางตลาดหุ้นนะครับพอจะปรับขึ้นมาได้ตอนนี้ทองคำดูสดใสขึ้นบ้างไหมฮะค่ะแนวโน้มในระยะสั้นก็เป็นขาขึ้นนะคะตอนนี้พ้นกรอบไซด์เวย์ขึ้นมาได้แล้วนะคะก็คือผ่านแนวต้านบริเวณ 1,088 เหรียญขึ้นมานะคะในช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นในระยะสั้นแนวต้านในระยะสั้นก็อยู่ที่ 1,100 แล้วก็ 1,110 นะคะส่วนแนวรับที่ 1,082 แล้วก็ 1,075 นะคะประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคำก็คือความกังวลในเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะคะรวมถึงความกังวลต่อความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนนะคะนี่ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาถือทองคำมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะครับเรามองว่าปัจจัยบวกนี้จะเป็นปัจจัยต่อเนื่องได้ไหมครับหรือว่าเป็นปัจจัยชั่วครั้งชั่วคราวมากกว่าก็อาจจะต่อเนื่องได้พอสมควรนะคะถ้าดูจากประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยบวกขึ้นมา รวมถึงในเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ตัวเลขออกมาย่ำแย่ต่อเนื่องนะคะตลาดหุ้นจีนก็ร่วงลงแรงแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็ร่วงตามนะคะนักลงทุนก็เลยเข้ามาถือทองคำค่ะครับแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างช่วงนี้ฮะช่วงนี้ก็ให้เปิดลองเมื่ออ่อนตัวนะคะก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อได้นะคะถ้าผ่าน 1,100 เหรียญได้ก็ไปต่อ 1,110 1,120 เหรียญค่ะเน้นตั้งรับรอซื้อหรือว่ารอทะลุไปแล้ว follow ดีกว่ากันฮะก็คือให้ follow มาตั้งแต่ 1,088 เหรียญ นะคะแต่ช่วงนี้ก็คือติดแนวต้าน 1,100 เหรียญก็อาจจะรอย่อนิดหน่อยแล้วก็เข้าซื้อค่ะครับซื้อตรงไหนดีฮะค่ะก็คืออาจจะอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะค่ะก็หรือว่าจะรอ follow ก็ได้นะคะคตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะครับแล้ว Go Futures ครับ Go Futures แนวต้านที่18,930แล้วก็ 19,190 นะคะส่วนแนวรับ 18,720 แล้วก็ 18,590ก็ให้เปิดลองเมื่ออ่อนตัวค่ะโอเคได้ครับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับทองคำก็ดูจะคึกคักขึ้นมาบ้างนะครับประมาณ4วันทำการล่าสุดก็คือตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยทองคำก็ค่อยๆขยับขึ้นมามีเมื่อวานนี้ที่ทองคำปรับขึ้นมาเยอะหน่อยเนี่ยนะครับชัดเจนทีเดียวราคาล่าสุดตอนนี้ก็1,096เหรียญต่อออนซ์โดยประมาณนะครับ